ติดโควิดไม่ต้องกักตัวเรื่องนี้มีที่มายังไงจะบังคับใช้เมื่อไหร่ฟังคลิปนี้ให้จบค่ะสวัสดีค่ะพบกับประชาชาติ in brief ฟังข่าวเล่าครบจบที่เดียว EP 42โควิด19กำลังจะกลายเป็นโรคเฝ้าระวังมีมาตรการอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างวันที่20กันยายน2565ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกโรคโควิด19เป็นโรคติดต่ออันตรายและปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังลำดับที่57มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปกระทรวงสาธารณสุขให้เหตุผลว่าทั่วโลกมีแนวโน้มผู้ป่วยอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลงส่วนในประเทศวัคซีนก็มีเพียงพอประชาชนได้รับวัคซีนครอบคลุมในระดับสูงมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นวันเดียวกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเลิกโรคโควิด-19 ออกจากการเป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรวันต่อมาคือ21กันยายนมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานหลังการประชุมนายอนุทินแถลงว่าจะมีการปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยภายใต้การพิจารณาอย่างสมดุลทั้งมุมมองด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 และมาตรการเฝ้าระวังรองรับการเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังระหว่างตุลาคม2565ถึงกันยายน2566ซึ่งมีมาตรการหลายข้อและสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเช่นยกเลิกแสดงเอกสารวัคซีนและผลตรวจ ATK ก่อนเข้าประเทศยกเว้นโรคไข้เหลืองขั้นตอนต่อมายกเลิกการสุ่มตรวจสอบบันทึกการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศโดยยังคงเฝ้าระวังผู้เดินทางที่มีอาการป่วยของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำคัญคือปรับมาตรการแยกกักสำหรับผู้ป่วยอาการน้อยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการเหลือเพียงปฏิบัติตามมาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด5วันคือเว้นระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือและตรวจ ATK เมื่อมีอาการส่วนประชาชนทั่วไปให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองเมื่อเข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดหรืออากาศไม่ถ่ายเทและให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการนอกจากนี้ยังแนะนำหน่วยงานองค์กรคัดกรองอาการป่วยพนักงานเป็นประจำหากจำเป็นอาจตรวจคัดกรองด้วย ATK ในพนักงานป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจและใช้หลักโควิดฟรีเซตติ้งในวันที่23กันยายนกระทรวงสาธารณสุขจะรายงานให้ศบค.ชุดใหญ่ทราบถึงมติและแผนปฏิบัติการและมาตรการที่กล่าวมาทั้งหมดค่ะหลังจากศบค.ชุดใหญ่เห็นชอบจะส่งผลให้การควบคุมโรคโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปไม่ใช่โรคติดต่ออันตรายอีกต่อไปน่าจับตาว่าการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินจะถูกประกาศด้วยหรือไม่หรือประกาศเมื่อไหร่